สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและเรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตให้กับชาวลัคนาราศีกุมกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนสิงหาคมปี2560สำหรับชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านนะครับอยากจะบอกกับท่านว่าในช่วงเดือนสิงหาคมในเดือนนี้นะครับเป็นช่วงเดือนที่คุณจะมีโชคดีมากนะครับในเรื่องของการเงินการทองการติดต่อเจรจาอะไรทั้งหลายแหล่ที่เป็นผลประโยชน์กับคุณใครที่ชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับมีความรู้สึกการเงินเป็นเรื่องที่เหนื่อยจุกจิกใจวิ่งผลัด4คูณล้านเม็ดหมุนเงินแม่งมาทั้งเดือน2เดือนในช่วงที่ผ่านมาช่วงเดือนสิงหาคมตรงนี้นั้นชาวลัคนาราศีกุมคุณจะรู้สึกได้ชัดเจนว่าการเงินคุณจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นใครที่ติดบ่วงเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเครดิตเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่เอาเงินอนาคตมาใช้เรื่องหนี้สินอะไรก็แล้วแต่ช่วงเดือนสิงหาคมนี่แหละครับคุณจะปลดล็อกกับมันได้เยอะทีเดียวและผมจะบอกกับท่านด้วยว่าช่วงเดือนสิงหาคมตรงนี้ท่านจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของตัวกลางซื้อมาขายไปที่ดินลาภผลเงินทองโบนัสอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะนำมาซึ่งการเงินเนี่ยจะบอกว่าชาวลัคนาราศีกุมช่วงนี้แหละคุณจะเป็นช่วงที่คุณมีโชคดีนะครับขอให้คุณตั้งใจทำงานให้ดีแล้วก็ใครก็ตามซึ่งเป็นนายหน้าเกี่ยวกับที่ดินหรือว่าท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโบรกเกอร์ต่างๆนั้นเรื่องหุ้นโอ้โหช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่คุณจะดวงดีมากโชคดีมากๆทีเดียวชาวลัคนาราศีกุมยังมีเกณฑ์ที่จะได้ต่อเติมที่อยู่อาศัยนะครับหรือไม่ก็คือจัดแต่งห้องจัดแต่งบ้านของท่านหรือถ้าท่านมีคอนโดท่านก็จะเป็นช่วงที่ท่านซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อของเข้าบ้านเข้าคอนโดของท่านจัดสำนักงานใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นช่วงที่แฮปปี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีกุมที่เป็นเพศหญิงช่วงนี้การงานการเงินคุณจะคล่องตัวขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเงินไปช้อปปิ้งช้อปเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับเพราะว่าการเงินมันมีความคล่องตัวอย่างมากทีเดียวส่วนในเรื่องความรักนะครับชาวลัคนาราศีกุมที่เป็นเพศชายนะครับท่านที่แต่งงานแล้วมีโอกาสที่จะภรรยาอาจจะตั้งท้องนะครับหรือมีโอกาสที่จะได้บุตรไว้เชยชมชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านนะครับใครก็ตามซึ่งความรักมันตุปัดตุเป๋ไม่ลงตัวมาก่อนหน้านี้สิงหาคมเดือนนี้เปิดใจคุยกันเลยครับว่าคุณชอบแบบไหนเขาชอบแบบไหนอะไรที่คุณชอบเขาชอบเดินมาสู่จุดกึ่งกลางได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากและทำให้คุณเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกครับมันสบายใจมากๆกว่าช่วงที่ผ่านมาสำหรับท่านที่ยังโสดอยู่นะครับชาวลัคนาราศีกุมด้วยเหตุผลแห่งดวงดาวและแอสโทรโลจีองศาของดวงดาวและการเคลื่อนไหวต่างๆของดวงดาวนั้นทำมุมโยกเกณฑ์ในลักษณะที่ว่าท่านที่ยังโสดอยู่มีโอกาสนะครับจะไปปิ๊งปั๊งความรักแบบฉาบฉวยความรักที่เป็นเรื่องที่เน้นไปในเรื่องของเนื้อหนังมังสาเน้นในเรื่องของเซ็กส์เน้นในเรื่องของการไปมาหาสู่แบบฉาบฉวยท่านมีโอกาสที่จะได้พบกับความรักในลักษณะที่ว่าเจอกันปุบปับแล้วแม่งถูกใจกันแบบโอ้โหมีความรู้สึกแบบว่าอารมณ์หื่นขึ้นมาเลยฮะผู้ชายพอเจอผู้หญิงนะฮะถ้าคุณเป็นชาวลัคนาราศีกุมจู่ๆก็เจอแล้วก็จะมีอารมณ์หื่นขึ้นมาเลยครับหรือคุณผู้หญิงนะครับได้ไปเจอผู้ชายที่ถูกใจนะครับคุณเป็นคนชาวลัคนาราศีกุมคุณอาจจะเก็บอาการไม่อยู่แสดงออกมาจนฝ่ายตรงข้ามเห็นได้ชัดเจนทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะครับความรักสำหรับคนโสดของชาวลัคนาราศีกุมนั้นก็ยังบอกเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นความรักในลักษณะฉาบฉวยถ้ามันจะพัฒนาไปในระยะยาวๆได้คุณต้องดูให้ดีนะครับแต่การเจอกันตรงเนี้ยผมบอกไว้ว่าด้วยองศาของดวงดาวมันเจอกันแบบฉาบฉวยเจอกันแบบปิ๊งปังอยากจะคบหาอยากจะเฮฮาปาจิงโกะสเดมาคอมกันให้มันเร็วๆวันเลยนี่คือสิ่งที่จะอยู่ในความคิดของชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนสิงหาคมตรงนี้กระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองนิยมมาพยากรณ์อะไรไว้ก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อให้เป็นพิมพ์เขียวเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นแพลนนิ่งให้กับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ทุกท่านเมื่อท่านได้ทราบถึงสิ่งเหล่านี้แล้วท่านอาจจะมีแพลนอะไรบางอย่างที่ท่านได้ตั้งใจจะทำเอาไว้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไปซัพพอร์ตหรือไปสนับสนุนความคิดของคุณนะครับถ้าเกิดว่ามันดีคุณก็ทำให้มันสำเร็จขึ้นมาอย่างที่ใจคุณปรารถนาให้ได้นะครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลา